สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์บดุลลาตีฟต t a ราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิม alhamdulillahirobbin alamin salatuwasalam ala ashrafin a m i y a อ i w a n m u r s a l ี n นามมั ن ب ม ن อินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ ت ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาและสบแด่พี่น้องที่รับฟงังวิทยุเสยงอิสลามทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ฟิคุนอิสลามีกลับมาพบกับพี่น้องต่อจากเนื้อหาต่อจากตอนที่แล้วนะ อยากให้พี่น้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับบางคนอนานบอกอาจารย์บางวันฉันก็ไม่ได้ฟังบางวันฉันฟังฉันจะไปหานะไปหาฟังแบบต่อเนื่องได้อย่างไรพี่น้องครับออขอแนะนำนะทาง f c e e o o o เนี่ยนะครับหรือทาง u t u b e เนี่ยเ,เราจะมีเพจของวิทยุเรีสลามสวนหลวงนะฮะในเพจเนี่ยก็จะลงเ,เป็น คลิปที่อาจารย์นั้นได้อัดเอาไว้อันนี้มีภาพด้วยนะเพราะผมเนี่ยอัดเป็นเสียงก็จริงนะแต่เขาเอากล้องมาถ่ายมีภาพแต่ถ้าเป็นวิทยุเนี่ยเป็นเสียงแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในไปดูใน u t u b e เนี่ยมีภาพนะดังนั้นคนที่ฟังเสียงอาจารย์อับดุลลาตีฟและก็บกวัวเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะอายุเท่าไรแล้วฟังแล้วดูแก่บางทีนะบางคนบอก ความจริงแก่คําเดียวพอแล้วมันต้องแก้แก่หรอกนี่น้องนะมันดูมากอ่าบางคนก็บอกคนครองแน่เลยสาเนียงครองฉันก็บอกแม่หัดยาก,ก็าเป็นคนเ็าเรียออะไรช่างสังเกตนะนะฉันก็เป็นแบบนี้แหละไม่รู้ว่าเป็นสําเนียงอะไระนะแต่ฉันก็พูดแบบนี้แหละประเด็นก็คือว่าพี่น้องสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับอยากไปดูย้อนหลังได้นะบางครั้งอาจจะเนื้อหาอาจจะ ข้ามไปบ้างในในการฟังวิทยุพี่น้องก็ไปย้อนฟังได้ผมเองก็ไปย้อนฟังของบรรดาคณาจารย์นะอย่างอย่างวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยผมชอบมันต่อนเนื่องดีงทีก็ไปหาฟังใน y o ยูทูบฟังจากวิทยุแล้วติดใจอยากจะฟังต่อบางทีก็ไปหาในในใน,น u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าวิทยุสีสลามนะพี่น้องครับเ,เรื่องของ ฮาดสัสใหญ่ฮาดสัสเล็กเนี่ยเป็นหนึ่งในหมวดของบาบุตตต่อหารว่าในเรื่องของความสะอาดในยิสเนี่ยปรากฏตัวตนนะไอนีไอนีนี่เห็นเลยด้วยกับตาส่วนฮุกมีก็ปรากฏร่องรอยเดิมอาจจะมีแล้วมันก็แห้งไปเช่นปัสสวาวะอย่างเงี้ยอาจจะมีรอยอยู่เป็นคราบมีกลิ่นอยู่เรียอฮุกมีนะเรื่องในยิสเนี่ย ต้องเห็นนะถึงจะถึงจะบอกได้ว่ามันเปื้อนไม่เปื้อนอ่าแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยพี่น้องก็สันนิษฐานเอาไว้ว่ามันสะอาดนะเพราะอะไรล่ะเพราะหลายๆคนก็เป็นวิวสวัสย้ำคิดย้ำทำหรือบางครั้งกลายเป็นจิตวิตกวิตกจริตไปเลยนะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเปื้อนไปหมดยิ่งเข้าไปตลาดก็ดีเข้าไปในแหล่งชุมชนก็ดีก็จะคิดว่าตัวเอง เปื้อนในยิสทั้งๆท,ที่พอตรวจดูแลขก็ไม่เจอสุดท้ายมันยังไงชัยตอนมันก็รลอกว่าอา้อาวยิไปละมานมินายิสก็ละมานไม่ซ้อสุดท้ายทิ้งละมานพี่น้องแม้ว่าจะกลับมาที่บ้านนะมาอาบน้ําอย่างดีแล้วละมานอย่างดีแต่เวลามันหมดไปแล้วแล้วตัวเองทิ้งในสภาพที่ทําได้และไม่มีเหตุให้ทิ้งเนี่ยนะไม่มีเหตุให้ทิ้งหรอกนะต่อให้มีนายิสก็ต้องละมานนะนะนะมีคนก็ถามว่าถ้าเกิดถูกขังเอาไว้ในคุก แล้วก็ไม่มีน้ําให้อาบน้ําละมานก็แตยามุมแล้วฝุ่นหาที่ไหนละ่ะก็เอาฝุ่นในคุกนั่นแหละพี่น้องในที่ที่คุมขังนั่นแหละตบๆไปแล้วก็ละมานเขาบอกว่าต่อว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้ใส่ไม่ได้ให้ใส่เสื้อผ้าเลยละ่ะละมานได้ไหมก็ละมาดทั้งๆนั้นทั้งๆที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยเพราะถือว่าสุดความสามารถแล้วอ่าสุดความสามารถเล้วนะ นี่คือตัวอย่างพี่น้องว่าแม้ว่าจะไม่ได้ทําตามเงื่อนไขที่ครบแต่ถ้ามันเหตุจาเป็นที่มันทาไม่ได้จริงศาส,สนาอภัยให้แล้วก็ให้กระทําสิ่งที่เป็นแก่นก่อนก็คือเรื่องของการละมาดละมานี้ถือว่าเป็นเสาหลักนะคราวนี้เนี่ยก็เลยนําเรียนว่านายิสต้องมีแต่ว่า,าดดท้าฮัดสติไม่เห็นหรอกรู้ไหมใครมีฮัดสทำไมบอกอ่าถ้าไม่เห็น ว่าไปเข้าห้องน้ํามาหรือเข้าห้องน้ําไปเนี่ยสมมุติเนี่ยเดินเข้าไปในห้องน้าถ้าเขายังไม่ได้ปัสสาวะไม่ได้อุจจาระไม่ได้ไปสัมผัสอวัยวะเพศถามว่าเสียไหมก็ยังไม่เสียถ้ามีถ้าไปไปไป,ไปปัสสาวะมา,าไปผายลมมาอนี้เสียนะดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเ,เรื่องของนายิสเนี่ยถ้าหากว่ามันมาเปื้อนที่เช่ เิที่เสื้อหรืออาจจะไปเหยียบขี้ดิงจกเอาไว้แล้วพี่น้องก็ไปละหมาดอันนี้เราไม่ทราบเนาะถ้าทราบไม่ได้นะไม่ทราบไม่รู้มาติดแต่เมรัยแต่ก็ไปละหมาดละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องเพิ่งมาเจอมีขี้ดินจกอยู่ถามว่าละหมาดใช้ได้ไหมคําตอบใช้ได้แต่ถ้าน้ําละหมาดไม่ได้พี่น้องถ้านายืยิสใช้ได้ละหมาดเสร็จไปแล้วนะแล้วก็มาเจอว่ามีนยืยิสติดอยู่ที่เท้า หรือที่เสื้อผ้าอันนี้ถือว่าละหมาดซอแต่ถ้าเวลาต่อไปต้องไปล้างออกแล้วนะแต่เวลาที่ผ่านมาอัลลอฮ์ให้อภัยแต่ถ้าเป็นเป็นเรื่องของน้ําละหมาดอันนี้ไม่ได้ปรากฏว่าไอตอนที่จะไปละหมาดเนี่ยก็เข้าใจว่ามีละหมาดอย่างดีเลยพี่น้องเรียบร้อยแล้วละหมาดเสร็จแล้ว แล้วก็น,นึกขึ้นได้นี่ละหมาดจบไปแล้วให้สลามแล้วแล้วก็นึกขึ้นได้ชัดเจนอย่ากลินมั่นใจนี่ผมใช้คำว่าอย่ากลินเลยนะมั่นใจเลยว่าเสียนละหมาดไปแล้วนะถ้าสงสัยให้เอาซ้อนเดิมมีนี่มั่นใจเลยอย่ากลินเลยว่าเสียแล้วเนี่ยคำถามว่าต้องละหมาดใหม,ไม่ไหมคำตอบต้องละหมาดใหม่ละหมาดที่ผ่านมาไม่ซ้อเพราะละหมาดในสภาพที่มีฮะดัสนะแต <c oughs> ่ทนายศาสนา อภัยให้นี่คือตัวอย่างเนี่ยที่ผมบอกว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเห็นไหมดังนั้นข้อห้ามตรงนี้เนี่ยคนที่มียานาบ้ามีฮาดัสใหญ่เนี่ยหนึ่งก็ห้ามเรื่องละหมาดห้ามเรื่องละหมาดสองห้ามตะวาฟแล้วก็สามเดี๋ยวจะ็นข้อที่สามห้ามสัมผัสกุรานคราวนี้พี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายกรณีที่ ที่มีที่เสียน้ําละหมาดเยบางคนถามว่าอาจารย์ถ้าฉันเสียน้าละหมาดในขณะที่กําลังละหมาดอยู่และเป็นจอมาร์ด้วยบางครั้งเราก็อยู่ซอบหน้าอยู่ซอบสองซอบสามอาจจะมีข้างหลังอีกหลายซอบเนี่ยคําตอบถ้าเกิดฉันเสียน้ําละหมาดแล้วฉันต้องออกไปเลยเนี่ยมันก็ต้องไปเดินตัดหน้าคนอันนั้นไม่เป็นไรเราพี่น้องไอเดินตัดหน้าคนไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะว่าเราต้องออกมาเพื่อที่จะมา ทำน้าละหมาดถูกไหมพอเราเสียน้ำละหมา,คามดคราวนี้ในในในฮะดีสบทหนึ่งของท่านรอสูลุลลอฮ์สลลอฮ์ฮวงไอรีฮิวซันลัมได้เอ่อได้ให้เป็นแบบอย่างเอาไว้ว่ากรณีของคนที่ผายลมพี่น้องนะสมมติผายลม,มนะแล้วต้องอย่าเกินมั่นใจนะนะแต่ว่าถ้าไอไอลมผ่านก้นแล้วรู้สึกรู้สึกอะแค่รู้สึกว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ย ให้ละหมาดต่อไปถือว่ายังมีน้ําละหมาดอยู่แต่ถ้าอยากกินมั่นใจในฮัลลิโวต้องมีเสียงและกลิ่นเนี่ยนะคืออย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีเสียงออกมาแล้วมีหรือเสียงไม่มีมีกลิ่นเนี่ยก็ถือว่าใช่แล้วแหละนั้นมั่นใจได้แล้วนะบางคนอยู่ยังไม่มั่นใจอีกอล้อนั้นมันตองข้าของน้ําและถ่ายท้องกันแหละปรากฏว่าอ่อนบบีก็สอนนะนะพี่น้องด้วยกับมารายาทว่า เวลาที่เราจะออกจากการที่เาราละหมาดอยู่เนี่ยนะคือมันออกด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วเสียนละหมาดไม่ต้องให้สลามนะฮะมันเสียด้วยการผายลมเนี่ยให้จับจมูกแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็เดินออกไปถามว่าทําไมจับจมูกละ่ะแล้วก้มหน้าละ่ะเพื่อให้คนเข้าใจว่าเป็นเลือดเลือดเดือดกำดาวไหลเพราะเรื่องของการผายลมนั้นเป็นเรื่องไอเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความ ละความอายเกิดขึ้นถูกไหมไม่ต้องอะไรมากหรอกนะพี่น้องผมยกตัวอย่างเนี่ยไอ้วันที่ไปสู่ขอกันน,นะไปสู่ขอกันปรากฏว่าวันนั้นลมท้องท้องไ้ไม่ค่อยดีนะว่าที่ลูกเขยขึ้นมาหาว่าพี่พอตานะมาสู่ขอ ปรากฏว่ากำลังคุยกันตกลงกันอยู่กำลังสอบถามกันอยู่ไอบ้บางก็นั่งเอียงนะเนี่ยพอนั่งพื้นใช่ไหมล่ะไม้มันแน่นนะมันไม่มีร่องเขาปูเสือน้ำมันหรือบางทีเป็นเป็นแลป,ปูปูอะไรปูกระเบื้องก็เลยเอียงก้นนิดนึงแล้วก็เบ่งตดออกมาขอมอัพนะพี่น้องภาษาไทยเด็กตดภสภาพ,พเด็กไายลม เบ่งตดออกมานะถามว่าพอตานี่จะรู้สึกยังไงก็ต้องนิดนึงแหละนะ,ะสักพักหนึงพี่น้องว่าทีลูกสาวว่าทีแล้ว่าทีเจ้าสาวเป็นลูกสาวเดินออกมาให้เห็นนะจะได้ดูตัวกันเห็นหน้าคาตากันเป็นแบบนี้นะแต,แต่แต่งตัวเรียบร้อยนะคุมหิบหยาบเรียบร้อยเดินออกมาก็ตดออกมาด้วยนะเหมือนมีไอพ่น คำถามว่าตกลงกับครูนี้มันเนี่ยมันจะหไหวไหมเนี่ยขนาดวันแรกเนี่ยพี่น้องนะยังขนาดนี้แล้วก็ถ้าแต่งกันไปแล้วก็ไม่อัดหน้ากันเลยเหรออันที่ผมยกตัวอย่างว่าบางเรื่องเนี่ยพี่น้องเห็นไหมมารยาหรือการเห็นอกเห็นใจกันเนื่องสามีภรรยาบางครั้งก็นะเก็บเก็บไว้บ้างอาใช่ไหมพอเวลาความคุ้นเช,นชินกันไม่เริ่มไม่ค่อยอายกันลวเมื่อก่อนจะคุยกันเนี่ย นะวันอย่างวันนั้นจะไปขึ้นไปขอลูกสาวเขาเนี่ยบางทีทั้งทั้งแปลงฟันทั้งบวนปากต่ออยู่กันมาเดี๋วนี้พี่น้องไปไงเขียวสตอกินน้ําพริกกะปิก็จะคุยกันกินรึมไปเลยเนะี่ยความละอายมันเริ่มความอายมันเริ่มน้อยลงนะแต่มันถามว่ามันดีไหมล่ะมันก็ไม่ดีหรอกนะต่อมา ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าห้ามละหมาดอันนี้ผมอธิบายไปแล้วสองห้ามตะวับอันนี้ผมอธิบายแล้วมาข้อที่3เนี่ยห้ามสัมผัสอันกุรานอันนี้ข้อห้ามเดียวกับไม่มีน้ำละหมาดด้วยนะซึ่งพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาแล้วได้บอกว่าลายัมซูฮูอิลลัลมุตาฮฺรุนลายัมซูฮูอิลลัลมุตฮฺรุนจะไม่มีผู้ใดกระทบ อัลกุรอานนอกจากผู้ที่สะอาดในหนังสือเขาบอกว่าคือผู้ที่ทําให้ร่างกายสะอาดเพราะท่านนาบีสุลต่าละฮุอลเลฮิวะสัลลัมนด้กล่าวว่าลายหมัสมุลกุรอานะอิลลาตอฮิรุนไม่มีใครที่จะกระทบอัลกุรอานไปจับนะจับอัลกุรอานนอกจากผู้ที่สะอาดบันทึกโดยมัมนาซาอีและอบูดาวด ทั้ง3ประการนี้เป็นข้อห้ามของฮัดัสเล็กและก็ฮัด a ัสใหญ่รวมถึงผู้ที่มีจจนาบะและอื่นๆด้วยไม่ได้ห้ามเฉพาะฮัดัสใหญ่เดียวฮัดัสเล็กก็ไม่ได้ต้องมีน้ำละมาดถ้ามีฮัดัสใหญ่ต้องอาบน้ำยกฮัดัสเลยถึงจะทำสามรายการนี้อะไรนะ 1. นละมาดทั้งสุนัขท,ทั้งละมาดหรือสิ่งนี้คล้ายๆกับละมาดเช่นสุยุติลาวสอง การตวับทั้งฟัดูทั้งวายิบทั้งรุกลนทั้งซุนนะตะวับทุกประเภทต้องมีน้ำละมานนะต้องปสัสจ,จาฮัดัสเล็กและฮัดดัสใหญ่ต่อมาอันที่สก็คือการสัมผัสอัลกุรอานนะส่วนข้อที่สี่เนี่ยพี่น้องครับอันนี้เริ่มเห็นต่างกันแล้วข้อที่สี่ก็คือการอ่านอัลกุรอาน ของมุสลิมด้วยอ่านอ่านด้วยกระลิ้นพี่น้องเข้าใจไหมก็คือมีการออกเสียงแล้วก็มีลิ้นขยับริมฝีปากชเชฟ,ฟเ,ชเฟอ์ตนเชฟเไก็คือริมฝีปากทั้งสองนี่ขยับลิ้นขยับมีการอ่านแม้ว่าจะเสียงค่อยเสียงเบาก็ตามและก็ในหนังสือเขาบอกว่าแม้แต่เพียงอักษรเดียวถามว่า อัลกุรอานเนี่ยมีอักษรเดียวไหมมีอายาเดียวเนี่ยอายาที่หนึ่งเนี่ยอักษรเดียวมีเช่นซุลกอลัมจำได้ไหมนูนนูนอายาเดียวเนี่ยนะอ่านว่านูนเนี่ยหนึ่งอายาแล้วเห็นไหมอักษรเดียวอ่านยาวเลยนะกอฟอะไรประมาณนี้นะ คราวนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นพยัญชนะเดียวอักษรเดียวที่ฉันตุกตัวอย่างมาเมื่อกี้แล้วเป็นอายะกรานนะนะหรือไม่ถึงอยายะไม่ถึงอยายะหรอกส่วนหนึ่งของอยายะตามทัศนะที่คัดเลือกเล่ของกลุ่มฮานาฟียะและอัชชาฟียะโดยมีจุดหมายเพียงเพื่อการอ่านจุดหมายของเขาเพื่อการอ่าน แต่ถ้ามีเป้าหมายเพื่อดูอาหรือสันเสริญเช่นกล่าวอะ่ะอัลฮัมดุดลิลเลออินชาอัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์ถามว่าคำว่าสุบฮานัลลอฮ์อยู่ในคุรานมีไหมมีอัลฮัมดุดลิลลาฮิรอบบินอาลามีนอันนี้เป็นกุรานะนนะเขียนอ่านอัลฮัมดุดลิลลาเฉยเนี่ยถามว่าเป็นส่วนหนึ่งของอายะกุรานเป็นแต่เข้ามาในเนียดเป็นอายะกุรานเขาเนียดเป็นอะไรเขาเนียดเป็นคําสันเสริญเช่นกล่าวอัลฮัมดุดลิลลาล์เวลาจามแบบนี้ ัล l l a h u Akbar ใช่ไหมหรือดูอาที่บทร์นยกไปแล้วว่ารับบันดาลทินาฟิดุนยาฮัสน่าฟินอัครอดิฮัสน่าวักินาอาดาบนาันดารเป็นดูอาเป็นการสรรเสริญหรือเปิดงานหรือเพื่อการศึกษาอีกกรณีหนึ่งถ้าเพื่อการศึกษาอ่าอันนี้ได้ไหมได้หรือเพื่อเพื่อขอความคุ้มครองต่ออัลลอทีน่นะอูซบิลเละฮิมินาเชต้าเนิร์าราจิม หรือการดิกรุลลอก็ไม่เป็นที่ต้องห้ามตามคำดำรัสของอัลลอฮ์ขณะขึ้นภาหณะวะอันนี้เป็นอายะกุรานนะเป็นอายะกุรานและก็เป็นดุอาขึ้นภาหนะด้วยุบฮานัละดีซักคอรละลานาฮาดาวะมะกุนน้าละหูมุกรินีนมหาบริสุทดสุบฮานัลลอฮ สุบภานันลลดีขอโทษทีสุบฮานันลลดีมหาผู้มหาบริสุทธิ์ผู้ที่ทรงสร้างพาหนะนี้มาให้เราให้แก่เราสัคครละนาฮาเดว่ามะกุนนาละฮูมุกรินีนโดยที่เราไม่สามารถบังคับมันได้พี่น้องครับรถจะดีขนาดไหนจะมีสมรรถภาพรถ กำลังเครื่องยนต์อะไรก็แล้วแต่บเบรกอย่างดีคำถามว่าถ้าเอาล้อจะให้เกิดอุบัติเหตุเป็นไงเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเพราะความสามารถอยู่ที่พระองค์เอาล้อสุบฮานะฮูวตาลาเราก็เลยอ่านดูอาบทนี้มอบหมายต่อเนาะขอดวอาให้อล้อคุ้มของถามว่าต้องระวังไม่ระวังอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือการขอดวอา ุน س ล ح ا ن الذي س ق ر า ن า ه า ا و م า ك ن ูมุกริ ن ีนหรือดอาาอบปหานะที่นบีสอนเอาไว้แล้วเป็นอากะกุราด้วยว่าวกุรรับบิอันซินนีมุนซาลันมุบมุนซาลัม,มุบารักันเลมูฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดได้ให้ฉันลงจากสถานที่ที่มีมุบารักันมีอะไร มีความสิริมงคลและขณะที่ประสบกับความทุกข์มุซีบาความทุกข์กใจบททดสอบได้ยินคนตายอย่างเงี้ยนะหรือเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเราก็กล่าวว่าอินนาลินเลว่าอินนาอลัยฮิรอจูถามว่าเป็นอายะกุรวมอ่านไหมเป็นแต่เราเนียดอ่านเป็นอหลรเป็นบทซิกดุลลอขอความคุ้มครองต่อลัลป็นดูอา่า ความหมายตรงนี้ก็คืออินนาลิลแหละแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นสิทธิ <c oughs> เราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เป็นกรรมสิทธิของอัลลอฮ์อินนาอิเลฮิรอจีอูนว่าอินนาอิเลฮิรอะจีอูนและความจริงแล้วเราก็ต้องกลับไปหาพระองค์รอจิอะแปลว่าอะไรรอเอูน ah ก็คือผู้ที่กลับไปนะวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวยานาซะ ก็ไม่แน่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นชื่อเราที่ถูกประกาศยานาซะเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องกลับไปหนังสือฟิลฟูอิลิสลามีบอกว่าดังนี้ดังกล่าวนี้เนี่ยไม,ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอายะกุรอานก็ตามแต่เราไม่ได้ตั้งเจตนาเป็นกุรอ่านกุรอานแต่เราตั้งเจตนาเป็นดูอาเป็นการสรรเสริญเป็นพ้อยคําล้ำลึกบทข,ขอความคุ้มครอง ก็ไม่ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามถ้ากล่าวเกี่ยวกับอันกุรานโดยไม่ได้เจตนาแต่ถ้ามีจุดมุ่งหมายอ่านเพื่อกุรานเพียงอย่างเดียวหรือหรือพร้อมกับซิกรุลล้อก็ถือว่าเป็นเป็นการต้องห้ามเพราะการอ่านกุรานเป็นซิกรุลล้ออยู่แล้วพี่น้องการระลึกถึงอัลลอฮ์แต่เป็นการอ่านกุรานโดยกาเป็นซิกรุลล้อโดยการอ่านักุรานอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นซิกรุลล้อโดยทั่วไปเช่นอัลฮัมดุลลาฮ์ลาอบัดแลอิอลไรล้ออันนี้มีปัญหา ไม่ผือเป็นการต้องห้ามแต่หากว่าจะกล่าวบิสมิลลาห์กล่าวอัลฮัมดุลิลละหรือจะอ่านฟาติฮ่าฟาติฮะาในสุรสนุหรืออา,อ,าอายะกุรุซีหรือสุรสอัลัคลาสโดยมีเป้าหมายเพื่อดิกรุลลอพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดต่อนะ ตอนนี้หมดเวลาแล้ววันนี้จากลาเท่านี้ก่อนนะครับสุบฮานะก็ล็อฮุมะเอาไปทำดิกาอัลโดอัลลาะอิลาะอิลลอันตะสตักฟิลูกะวะตูบุลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะรรฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม